รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวดีครับมาทุกวันเสาร์ค่ะ 6:55 นค่ะถึง 7:00 นกว่าๆนะคะเรามาพร้อมกับเรื่องราวดีๆข่าวดีๆให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกันนะคะแต่ว่านอกเหนือจากข่าวดีๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมีเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยเป็นช่วงของ Big Prize ซึ่งเราเชื่อว่าเป็น Big Prize ของคนทั้งโลกที่มีคนคนนี้เกิดมาในโลกนี้แล้วการจากไปของเขาเมื่อวันที่5ธันวาคมนั้นที่เขาบอกว่าตายเหมือนกับขุนเขาความตายนั้นหนักที่ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เบาเหมือนขนนกแล้วก็วันที่เรียกว่า Memorial Service นั้นยิ่งใหญ่มากวันที่เราลึกถึงเขาครั้งสุดท้ายยิ่งใหญ่มากไปดูบรรยากาศครับนี่คือวันที่เรียกว่าระลึกถึงครั้งสุดท้ายของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาครับค่ะจัดเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจัดกันที่สนามฟุตบอลซ็อกเกอร์ซิตี้นะคะในนครโจฮันเนสเบิร์กเป็นสนามเดียวกับตอนวันพิธีเปิดแล้วก็เป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายต่อหน้าสาธารณชนของเนลสันแมนเดลาแล้วก็ป่วยกระสอบกระแสแล้ววันนี้อย่างที่เห็นนะครับบัญชีมูลบารักโอบามาโคฟีอานันต์คือสุดยอดของผู้นำของโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือองค์กรก็ตามแต่เนี่ยมาชุมนุมกันมากที่สุดเขาบอกเป็นปฏิการของงานศพอ่ะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมางานเดียวกับประธานาธิบดีของคิวบาใช่ไหมคะน้องชายของฟิเดลคาสโตรกับราอูคาสโตรแล้วก็จับมือด้วยใช่แล้ววันนั้นเหมือนฟ้าร้องไห้ฝนตกแบบโอ้แต่ว่าไม่ได้ทำให้คนน้อยลงไปเลยเพราะว่าเนลสันแมนเดลานั้นถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่สู้มาทั้งชีวิตเพื่อความเท่าเทียมกันของคนผิวสีเข้มกับคนผิวสีขาวเพราะว่าตอนผมจำได้ผมสมัยเด็กๆนั้นเรื่องของการความรุนแรงที่คนขาวทำกับคนผิวสีเข้มนี่นะครับนี่ราอูคาสโตรนี่แหละวินาทีนี้แหละที่มีแต่คนบอกว่างานนี้เหมือนเป็นงานแห่งเขาเรียกอะไรพีซสันติภาพอย่างแท้จริงนะคะเขาบอกว่าคนผิวเข้มของแอฟริกาใต้นั้นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่ามันแบ่งกันแบบชัดเจนเห็นชัดๆเลยใช่ไหมคะว่าโรงเรียนคนขาวที่รถอันนี้รถคนขาวคนดำห้ามร้านอาหารนี้คนขาวเท่านั้นดูภาพย้อนหลังกลับไปดูก็ได้ครับว่าสมัยอดีตนั้นคนขาวนั้นแม่ดูแล้วก็เราก็ใจหายไม่น่าเชื่อว่าโลกเราจะมีอย่างนี้ความรู้สึกของคนผิวสีมันเหมือนถูกกดดันเหมือนกันใช่ไหมคะถูกแบ่งแยกนะคะก็เป็นความกดดันซึ่งเนลสันแมนเดลานั้นก็ได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะนี่ใช่ไหมคะ Europeans only แล้วนี่นะ The white only คิดดูนะแล้วก็นี่เป็นรถของคนขาวคนดำเข้าไม่ได้แล้วนี่คนดำจะเข้าไปปั๊บนี่กระโดดไล่ไม่ได้ซึ่งเนลสันแมนเดลาต่อสู้แล้วติดคุกตั้ง27ปีใครจะไปคิดว่าโอ้โหติดคุกยาวนานขนาดนั้น9ปีนั้นอยู่บนคุกบนบกแต่อีก17ปีนั้นปรากฏว่าต้องไปอยู่ในคุกที่เหมือนเป็นเกาะเกาะกลางทะเลห่างจากเมืองเคปทาวน์ไป8กิโลซึ่งเป็นทะเลเปิดน้ำเย็นมากเพราะน้ำทั่วโลกนะฮะแล้วก็คลื่นแรงผมไปเมื่อ5ปีที่แล้วเขาบอกว่าคุกที่นั่นโหดมากใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือเกาะโรบินห่างจากเคปทาวน์8กิโลเมตรแล้วเป็นทะเลเปิดพอเรือแล่นลงไปเนี่ยบางทีหายไปในทะเลเพราะคลื่นใหญ่มากเลยนะไม่มีทางหนีออกมาได้เลยแล้วดูแล้วห้องขังของแมนเดลาจะดูเห็นเนี่ยคือหน้าต่างเดียวแล้วนี่คือห้องนอนห้องน้ำห้องส้วมห้องทานอาหารอยู่ในห้องเดียวกันหมดแล้วทุกอย่างออลอินวันในนี้เลย5ตารางเมตรคิดดูมากจริง5ตารางเมตรทั้งห้องเนี่ยแล้วก็ความกว้างเท่ากับ2เมตร10เซนคูณ2เมตร40เซนค่ะแล้วเนลสันแมนเดลาเป็นคนตัวสูงอยู่ลำบากมากอยู่17ปีใช้มาอยู่ในนั้นตั้ง27ปีจนกระทั่งได้รับอิสรภาพตอน2533ออกจากคุกอิสรภาพเมื่ออายุ71ปีคน71
ั้นถือว่าคนแก่แล้วใช่มีอายุแล้วแต่ว่าที่ลงสู้ต่อสู้ต่อแล้วเป็นประธานาธิบดีหลังจากนั้นผ่านมา4ปีแล้วนี่ทำให้รักบี้ของแอฟริกาใต้เป็นแชมป์โลกแล้วเขาสามารถทำให้กีฬารักบี้เนี่ยกลายเป็นกีฬาคนผิวสีได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะรักบี้ทีมสปริงบ็อกนิวซีแลนด์เท่านั้นต้องเป็นคนขาวใช่ฟุตบอลนั้นเป็นคนดำแยกกันชัดเจนแล้วคนผิวดำนั้นไม่สามารถที่จะไปเข้าสนามเชียร์รักบี้ของคนผิวขาวได้แต่ว่าเนลสันแมนเดลาพอเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเอานักรักบี้ผิวขาวไปสอนเด็กผิวดำผิวสีเข้มก็คือเหมือนเอากีฬาเข้ามาเชื่อมสันติภาพนะคะแล้วก็สร้างความกลมกลืนกันนะคะแล้วใครที่ไปซาแอฟริกาไปแอฟริกาใต้ต้องไปพบแมนเดลาเหมือนภูเขาที่ทุกคนต้องไปสักการะดูสิคะมีแต่เรานักกีฬาเนี่ยไทเกอร์วูดส์นะคะแล้วเมื่อกี้โรนัลโดก็คนเก่านะครับแล้วก็โรนัลโดคนใหม่เซอร์เฟอร์กูสันไปหมดอ่ะทุกคนไปแล้วต้องไปพบเหมือนกับไปเยี่ยมไปคารวะเหมือนมากรุงเทพต้องไปวัดพระแก้วไปร่างย่างกุ้งต้องไปที่ชเวดากองเหมือนไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่อย่างนั้นเลยครับยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่คือสิ่งที่เนลสันแมนเดลาเป็นแล้วก็พอถึงวันที่18กรกฎาคมวันเกิดของเนลสันแมนเดลาเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้มาถึงคลายทุกข์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นชาวบางกะปีนะคะก็เวลาซื้อกับข้าวก็จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดบางกะปีเป็นประจำจะได้รับความเดือดร้อนในตรงบาทวิถีที่ประชาที่เราจะเดินเข้าตลาดนะคะแม่ค้าเขายึดเป็นที่ตั้งขายของจนแทบไม่มีที่จะเดินต้องลงมาเดินที่ผิวการจราจรซึ่งมันอันตรายมากนะคะขอทางเดินให้ประชาชนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ต้องแบ่งปันต้องแบ่งปันคือเราไม่ได้เรียกร้องว่าแม่ค้าต้องหายไปทั้งหมดเลยไม่ได้หรอกต้องมีที่ให้คนได้เดินด้วยต้องแบ่งปันแบ่งปันทำยังไงแบ่งปันได้คนที่จะแบ่งปันได้ดีที่สุดก็คือคนกลางก็เขตบางกะปินั่นแหละใช่ค่ะเพราะเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะตรงพื้นที่ตรงนั้นซึ่งสามารถทำได้ก็แบ่งปันจะได้แล้วก็เป็นงั้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นละเมิดไปใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะเราต่อเรื่อง Big Prize กันนิดหนึ่งยังไม่จบจริงค่ะยังไม่จบเพราะความยิ่งใหญ่ของแมนเดลานั้นจบไม่ได้ในช่วงแค่เบรกเดียวก็พูดถึงว่าวันเกิดของแมนเดลาวันที่18กรกฎาคมของทุกปีตั้งแต่ปี2010และที่สหประชาชาติบอกว่าให้วันที่18กรกฎาคมนั้นเป็นแมนเดลาเดย์คือเป็นวันที่ระลึกว่าคนเรานั้นมีศักยภาพที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นในทางที่ดีได้ใช่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ระลึกถึงแมนเดลาและแมนเดลาก็บอกว่าทุกวันที่18กรกฎาคมที่เป็นวันเกิดของเขาเนี่ยนะเขาอยากให้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะมี67อย่างที่เขาทำเป็น wish list อ๋อเป็นบัญชีมาเลยว่าช่วยทำให้หน่อย67อย่างซึ่งถามว่า67มาจากไหนคำตอบก็คือ67ปีได้ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวสีมาจนกระทั่งถึงปี2010เนี่ยแล้ว67อย่างที่เขาตั้งเอาไว้บอกว่าให้คุณทำให้ผมเนี่ยนะทั้งโลกทำให้กันเนี่ยคุณนิดดูว่าจะบอกว่าให้ทำให้ได้67นาทีนะคะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าแค่อย่างเดียวเลือกอย่างเดียวนะคะก็คือมีเยอะแยะเลยมีบริจาคเลือดโดยเฉพาะเลือกกรุ๊ปโอตอนนี้ต้องการเยอะนะคะจัดตั้งห้องสมุดชุมชนอันนี้ก็ง่ายๆบ้านเราน่าจะทำได้อุทิศเวลาให้กับสถานอุปการะเด็กนะฮะแล้วก็อุทิศเวลาให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ซึ่งใครก็ทำได้ใช่ง่ายๆนะคะมีการบริจาคของเล่นให้กับเด็กๆกำพร้ามีอยู่อันนึงชอบมากเลยค่ะบอกว่าให้บริจาคกระดานหมากรุกให้กับบ้านคนชราแล้วบอกว่าเวลาที่มียามหรือมีตำรวจทำงานกะดึกเนี่ยมีโอกาสทำอาหารกล่องให้เขาบ้างก็ได้ให้กำลังใจหยิบยื่นน้ำใจให้คือสิ่งที่เขาคิดมา67อย่างลองอ่านลองเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาดูจะปรากฏว่าคิดได้ละเอียดมาก คนต้องมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านชีวิตมาตั้งแต่แย่สุดจนถึงดีขึ้นมาตามลำดับเนี่ยจึงจะมีประสบการณ์อย่างเขาคือไม่ใช่เป็นการทำความดีแค่ผิวเผินแต่เป็นการทำความดีที่นึกถึงใจเขาใจเราจริงๆคิดได้เก่งมากแม้กระทั่งบอกว่าให้อาหารสัตว์เพื่อนบ้านในยามที่เพื่อนบ้านไม่อยู่ใช่เห็นไหมคะช่วยดูแลให้ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงช่วยดูแลตัวเองช่วยดูแลครอบครัวและยังช่วยดูแลชุมชนด้วยเอาเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วให้กับคนยากคนจนใช่แยกขยะนะคะมีเยอะแยะมากเลยคิดได้แบบสุดยอดคนจริงๆค่ะแล้วก็มีอันนึงอันนี้บ้านเราต้องรณรงค์กันเลยนะคะให้คนใน
ชนบทนะคะปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้บริโภคเอง อันนี้คนไทยเราสบายมากค่ะแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของเนลสันแมนเดลาหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถึงแก่สัญญากรรมไปแล้วนี่ปรากฏว่าทั่วทุกทวีปของโลกเนี่ยเอาชื่อแมนเดลาไปตั้งชื่อเป็นถนนเป็นพาเป็นสวนสาธารณะเป็นอย่างอื่นอีกมากมายคุณนิดมีแผนที่นี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะเข้าไปเล่นได้เพราะว่านี่รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยนะคะเข้าไปที่มีบอลลูนก็คือทวีปต่างๆนะครับนะคะก็จะเป็นแดงๆแบบนี้นะคะก็คือแยกตามทวีปเป็นจุดต่างๆที่มีการตั้งชื่อตามเนลสันแมนเดลานะคะอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยจิ้มเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะชื่อเป็นแมนเดลาSolution นะคะ Mandela Solution เป็นธุรกิจนะคะก็จริงๆแล้วมีแบ่งแคตตากอรีไว้เยอะมากคือยุโรปเนี่ยมี98สถานที่นะครับแอฟริกา85อเมริกาเหนือ22อเมริกาใต้10เอเชียออสเตรเลีย1เอเชีย15เขาบอกไว้หมดเลยใช่ค่ะว่าขณะนี้นี่เป็นแค่ไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์เลยหลังจากที่สัญญากรรมไปแล้วรวบรวมมานะคะก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ nelsonmandela.org นะคะมีแม้กระทั่งที่จอดรถยังมีชื่อ Mandela ค่ะ Nelson Mandela Place เป็นที่จอดรถนะคะอาคารจอดรถที่เยอรมันร้านอาหารก็มีนะคะชื่อ Mandela Mongolia Restaurant อยู่ที่จีนค่ะนี่ก็จะบอกเลยว่ามีถนนมีโรงเรียนมีที่พักมีพาร์คมีวิทยาลัยมีสารพัดนี่ครับคือสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ของแมนเดลาใช่ค่ะก็ลองเข้าไปสำรวจดูได้นะคะถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ต้องถือว่าเป็นตำนานของโลกเราก็ว่าได้นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีเรื่องอันนี้น่ารักน่ารักเก็บมาฝากกันเรื่องของสุนัขที่ช่วยคนที่เป็นออทิสติกเป็นคนที่เป็นคนผู้พิการว่ากันอย่างนั้นกันสามารถจะช่วยซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าได้ใช่ค่ะเขาผลิตขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเครื่องซักผ้าที่สามารถทำงานได้ด้วยคำสั่งของสุนัขนะคะเป็นสุนัขบริการเครื่องนี้ชื่อว่า Wolf to Watch ค่ะก็นี่พรีเซนเตอร์เลยนะคะชื่อว่าดัฟฟี่เป็นโกลเด้นลาบราดอร์นะคะก็มานี่วิเซนใช้งานเริ่มออกสตาร์ทเอาเท้าแปะปุ๊บประตูก็จะปลดล็อกก่อนค่ะปลดล็อกแล้วก็ดึงฝาปิดใช้ฟันดึงเสร็จแล้วก็คาบผ้ามาใส่ค่ะเห็นไหมคะสุนัขเหล่านี้ต้องถูกฝึกมานะคะเป็นสุนัขบริการนี่ครับพอเห่าปั๊บนี่เครื่องทำงานเลยซักเลยค่ะปิดเมื่อสักครู่ใช้จมูกปิดนะฮะปิดฝาแล้วก็พอเห่าปั๊บเครื่องก็ทำงานมีบางคนถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วผงซักฟอกเราไม่ใส่หรือผงซักฟอกเนี่ยจะตัวเครื่องจะคำนวณออโต้เองเลยนะคะตามปริมาณน้ำแล้วก็ปริมาณของผ้าค่ะก็สามารถที่จะเติมได้อันนี้เป็นครูผู้ฝึกนะคะก็มาแนะนำดูสิคะทำงานหนักนะคะเนี่ยสามารถทำงานแทนได้เลยนะคะโดยผู้คิดค้นนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะทำเพื่อผู้พิการนะคะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขั้นตอนอาจจะซับซ้อนก็มีน้องหมามาช่วยค่ะข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งคุณนิดมีเรื่องของนักเดินทางโดยเครื่องบินโอ้อันนี้ต้องไปดูเลยค่ะอันนี้เป็นสายการบินแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่า WestJet นั่นเองของแคนาดาใช่ค่ะก็ผู้โดยสารที่บังเอิญว่าบินในไฟล์นั้นโชคดีจริงๆนะคะจากออนทาริโอไปคาลการีนะคะนี่ครับไปสแกนแล้วก็มีนี่ไปที่สนามบินก่อนเลยเขาบอกให้ไปสแกนบอร์ดิ้งพาสก็จะเจอกับซันต้าที่อยู่ในทีวีซันต้าก็ถามค่ะว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหนูน้อยก็แหมตื่นเต้นนี่ก่อนขึ้นเครื่องบินนะใช่ค่ะนี่ครับทำเหมือนเรียลไทม์ปรากฏว่าซันต้าที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีอยู่ข้างในมีห้องคอนโทรลอยู่แล้วเสร็จแล้วปลายทางปลายทางเนี่ยคนเจ้าที่จะวิ่งไปซื้อของที่ผู้โดยสารผู้โดยสารบอกว่าอยากได้อะไรแล้วพอดูครับเครื่องบินลงแล้วจะลงแล้วนะคะตอนนี้แหมไม่รู้ตัวกันเลยนะคะแต่ละคนแต่ปลายทางเนี่ยก็เตรียมของขวัญไว้แล้วเนี่ยครับพอมาถึงปั๊บหนูและสงสารทีมงานปลายทางจริงๆอันนี้ห่อค่ะห่อแม่ห่อของขวัญกันใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าทีมงานปลายทางเป็นเอลฟ์ค่ะพี่นุเป็นกวางตัวใหญ่ใช่ค่ะแล้วครับลงมาแล้วมาที่สายผ่านรับกระเป๋าเดินทางนะฮะต้องมายืนเด็กๆมาคอยตรงนี้ครับที่เด็กช็อกเลยเนี่ยอยู่ๆก็มีเอ๊ะแปลกประหลาดมีหิมะตกลงมาแล้วมีกล่องใช่ค่ะกล่องของขวัญมาแล้วตามชื่อเลยนะคะโดยลงชื่อผู้ให้คือซันต้านี่ครับทูไทเลอร์ไทเลอร์หยิบมาปั๊บเปิดดูแทบจะกรี๊ดเลยคือผู้โดยสารงงเลย250คนยืนอยู่แบบอึ้งๆอะค่ะแต่ละคนเนี่ยเขาบอกมีการขอของขวัญที่แตกต่างกันไปนะคะก็บางคนก็ขอมีผู้หญิงคนนึงขอกล้องดิจิตอลนะคะเด็กๆก็ขอรถไฟ
มีบางคนขอยิ่งใหญ่มากขอทีวีจอแบนบางคนที่ขอสำหรับมีฝาแฝดอะขอทวินเลยโอ้โหมีหมดเลยทุกคนได้แล้วมีความสุขมากกรี๊ดเลยอะมีจดหมายมีการ์ดของการให้แล้วก็การรับเนี่ยได้ทุกคนได้ดั่งใจที่ขอเอาไว้ก่อนขึ้นเครื่อง4ชั่วโมงค่ะไฟล์นี้นี่ no way คือไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะโอ้สุดยอดจริงๆนี่เป็นไอเดียที่ดีมากผมว่าดูไอเดียนี้แล้วนี่บางทีห้างร้านบริษัทหรือแม้กระทั่งสายการบินของเรานี่ทำได้ทำได้เดี๋ยวบอกให้นะคะว่าจะไปไฟล์ไหนก็ถือว่าเป็นช่วงของการส่งความสุขนะคะชมโฆษณาคู่เดียวครับมาถึงช่วงนี้มีทั้งเรื่องของนิทรรศการที่สวยงามแล้วก็อาหารเราเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนขอนิทรรศการก่อนดีกว่าค่ะใครที่ชอบการถ่ายรูปแล้วก็ชอบภาพขาวดำแนะนำนะครับไปที่หอศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับที่โมฆะของคุณบุญชัยคุณตั๊กค่ะเนี่ยครับเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะคะชื่อบรมครูศิลปินถ่ายภาพเอกรงเอกรงคือสีโทนเดียวก็คือขาวดำคือ1 1รงสีก็คือสีขาวดำนี่ภาพฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งบรรดาช่างภาพ26ท่านซึ่งเป็นสุดยอดบรมครูภาพเหล่านี้ถือว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นบรมครูนะครับของพวกเขาแล้วนี่คือภาพฝีพระหัตถ์เพราะพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีกล้องตั้งแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนพระองค์ยังเล็กๆนะคะก็พระชนมายุ8พรรษาแค่8พระชนษานะคะก็มีกล้องถ่ายรูปโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีเนี่ยได้พระราชทานให้นะคะราคาเพียงแค่2ฟรังสวิสเองค่ะครับไปชมฝีมือของพระองค์ท่านเพราะว่าเขาบอกว่าบรรดาคนที่เล่าให้ฟังบอกว่าพระองค์ท่านได้พัฒนาทรงพัฒนาฝีฝึกฝนใช่ไหมคะฝึกฝนด้วยพระองค์เองแล้วก็มุมานะที่จะพัฒนาฝีมือเรื่อยมาเลยค่ะก็มีการขอคำแนะนำนะคะจากช่างภาพผู้ชำนาญจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะนอกจากมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แล้วนี่26ท่านนี่ก็นำผลงานภาพขาวดำให้ชมและบางท่านนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติอย่างคุณจิตจงมั่นคงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเราก็จะได้เห็นฝีมือว่าโอ้โหนี่ยอดฝีมือเขาถ่ายกันอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะมีภาพหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยนะคะหรือจะเป็นภาพนักแสดงในอดีตอย่างภาพคุณมิชัยบัญชาก็มีนะคะนี่ภาพของคุณจิตจงมั่นคงศิลปินแห่งชาติในภาพถ่ายอันนี้มีมิติที่น่าลึกสวยมากเลยคือศิลปินถ่ายภาพเนี่ยพอเห็นแบบเห็นภาพเห็นของจริงเนี่ยก็มีจินตนาการว่ามุมใช่ไหมคะเราจะได้มีจินตนาการเห็นแล้วก็ไปนะครับเพราะว่านี่คืองานที่ดีอย่างยิ่งแล้วงานสวยงามมีจนกระทั่งถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับแล้วก็ที่นี่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนแต่ของที่เป็นนิทรรศการหลักประจำที่อยู่ประจำอีก5ชั้นเนี่ยโอ้น่าดูทั้งสิ้นมีเวลาไปเดินดูได้นะคะเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์1วัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะอย่างที่เรียนนะครับว่าไปดูงานนี้1งานแล้วนี่ยังมีอีกมากมายมีภาพเป็นพันๆแล้วมูลค่าเป็นพันล้านใช่ค่ะลองแวะไปดูกันค่ะก็ถึงเวลาที่คุณนิพรอคอยใช่วันนี้ชวนมาทานส้มตำหน่อยดีกว่าค่ะอาหารอีสานครับมีทั้งส้มตำมีไก่ทอดมีลาบส้มตำมีสารพัดครบเลยค่ะครบทุกอย่างแล้วก็เป็นร้านที่ให้ชมวันนี้แล้วอยากจะเรียนว่าอย่าไปที่ร้านก็ได้ครับเพราะว่าคนเยอะมาก สั่งโทรศัพท์เอาก็ได้โทร delivery ดีกว่านะคะแล้วก็เขาคิดค่ามอเตอร์ไซค์ตามระยะทางจากร้านเขาที่แถวสวนลุมมาที่ช่อง3นี่ก็60บาทไม่แพงนะคะก็ตามระยะมาที่ออฟฟิศมาที่บ้านจะดีกว่าไปดูที่ร้านสักหน่อยก็ได้ครับร้านเจกีครับเปิดมา47ปีแล้วนะคะไก่ทอดนี่เป็นรุ่นที่2แล้วนะอยู่ในซอยโปโลข้างโรงพักลุมพินีอะฮะจำได้ว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นี่แบบว่ายิ่งใหญ่แล้วนะคะเมนูมีภาษาฝรั่งด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าลูกค้าฝรั่งเยอะมากและนอกจากจะมาทานส้มตำมาพาพาย่าสลัดค่ะพาพาย่าป๊อกๆของเราแล้วก็ไก่ทอดบางคนจะกลับบ้านเนี่ยซื้อกระเทียมไปบ้านอะกระเทียมที่โรยไก่เนี่ยโรยไก่เนี่ยแหละเพื่อจะไปทานกับเคนทักกี้ฟรายชิคเก้นอ้าวซะยังไงเพราะมันติดซะแล้วไม่ดูนี่ดูโอ้โหดูธุรกิจใหญ่โตมากไก่ทอดของเขาตัวละ
200บาทค่ะทอดทีละครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวก็100บาทก็จะมีกระเทียมเจียวโรยมาให้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยขอซื้อกระเทียมแยกนี่เจ้าของว่าเจ้าของสับเองเลยอ่ะเจ้าของนี่ราศีดีมากผ่องแผ้วมากๆเลยนะคะรสชาตินะคะเนื้อไก่ก็จะกรอบเลยล่ะค่ะนิ่เคยทานแล้วก็ข้างในก็จะนุ่มนี่แหละกระเทียมชื่อดังนี่เขาบอกว่าถ้าหากไม่ซีปึกจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ขายกระเทียมเปล่าๆให้นะเนอะต้องซีกันเลยใช่ไหมเพราะบางคนมาซื้อกระเทียมอย่างเดียวเพื่อจะไปทานอ๋อแล้วส้มตำนะมั้งคะส้มตำนี่พอเราถ้าได้นักทานส้มตำเซียนส้มตำจะทราบว่าเขาเลือกมะละกอดีมากเพราะมะละกอส้มตำกับมะละกอทานสุกเนี่ยคนละอย่างต้องเป็นพันด้วยใช่ไหมคะนี่อาหารมีมากมายหลายอย่างค่ะนะก็คราวนี้มาดูของจริงสักหน่อยนี่เลยค่ะมาแล้วครับจัดเซตใหญ่โทรเดลิเวอรี่มาเลยนะคะพี่หนูดูไก่ทอดก่อนนะครับดูเขาโปะมาด้วยกระเทียมเข้าใจแล้วค่ะนี่แสดงว่าซีแน่ๆเพราะว่าได้กระเทียมเยอะมากๆนะคะให้คุณผู้ชมดูนี่ไปทานที่ร้านจะดีก็ตรงที่หนังกรอบถ้าเดินทางมาแล้วมันอบบางทีก็อาจจะไม่กรอบนักแต่ว่าที่ร้านแต่ก็ยังยืนยันอยู่นะว่าไปที่ร้านคนเยอะคนแน่นนะคะแล้วเข้ามาคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แบบไก่ย่างไก่ทอดธรรมดาก็เหมือนน้ำจิ้มแจ่วหวานแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสองอย่างแบบหวานแบบจิ้มแจ่วเด็กคงชอบแบบหวานใช่ค่ะแล้วก็มาถึงนี่ล่ะจานโรแมนติกของเรานะคะเป็นส้มตำอันดามันนี่ให้คุณผู้ชมได้ชมก็มีปลาหมึกมีหมึกไม่ใช่ปลาหมึกหมึกมีกุ้งมีปูแล้วก็ไข่เค็มทำให้นวลเนียนมากขึ้นรสชาติก็จะกลมกล่อมคุณนิ่มลองทานดูว่าที่บอกว่ามะละกอมะละกอดีแล้วก็รสชาตินี่พอคำแรกเนี่ยเราจะทราบเลยว่าหนูไม่มีขัดขืนเลย หนูไม่มีขัดขืนฝีมือดีหรือไม่ดีดูรสชาติคือเปรี้ยวกับหวานนี่เดินมาแบบเคียงบ่าเคียงไหลกันแล้วชอบอ่ะมะละกอเขาไม่ได้เป็นแบบแข็งแข็งใช่กรอบไหมใช่ค่ะไม่แข็งแต่กรอบนะคะกรอบแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีค่ะรสชาติแบบเป็นส้มตำชั้นดีอ่ะและมาถึงจานต่อไปปลากระพงทอดตะไคร้ที่เราเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะมีกระเทียมเจียวมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับกลิ่นเนี่ยหอมมาถึงตรงนี้เลยนะคะสื่อว่าเขาจะน่าจะนำไปบดหรือว่าไปทำให้ผมรู้ว่าละเอียดใช่ไหมครับเพราะละเอียดมากเลยแล้วก็ให้ทานน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็ถ้าหากว่าชอบมากกว่านี้ลาบส้มตำลาบน้ำตกเขามีหมดแต่ว่าลาบน้ำตกนั้นเขาแยกพริกให้ด้วยถ้ามีเด็กที่ไม่ทานเผ็ดแยกพริกเลยใส่พริกป่นเองใช่ไหมคะแยกพริกให้ไปได้เลยนะคะก็ช่วงพักเที่ยงที่พี่นุบอกนะคะคนเยอะมากช่วงเย็นก็จะเปิดเฉพาะห้องแอร์จนถึง4ทุ่มนะคะครัวปิด3ทุ่มครึ่งแต่แนะนำค่ะดูรายการเราจบแล้วเนี่ยโทรไปสั่งได้เลยนะคะแต่ว่าก็เฉียบขาดมากก็คือว่าเปิด7โมงเช้าถึง4ทุ่มเนี่ยโอ้โห มั่นใจว่าอาหารเช้าของสาวๆออฟฟิศจำนวนไม่น้อยที่โทรสั่งมาแล้วให้ใช่ค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าข่าวดีครับเราหวังใจว่าวันนี้ทุกท่านคงมีความสุขกับเนลสันแมนเดลาแล้วก็มีความสุขกับเจ๊กีใช่ค่ะสาวที่นี้ขอให้มีความสุขกับส้มตำและอาหารอีสานครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ